เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกเพชรสุภาพันธ์ครับอังคารที่24พฤษภาคม2559เพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยยิมครับจากชลบุรีครับเจอกับเพชรน้ำงามอขวัญเมืองหรือว่าเพชรน้ำงามสมีอุดรครับจากอุบลราชธานีครับโอ้โหแข้งขวาขึ้นก้านคอเลยครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนแน่นอนนะครับมวยต่างศึกต่างสายครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้พันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรนะครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์เกี่ยวแล้วแข้งขวาครับแหมก้มหลบได้ทันครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีทั้งคู่นะครับนี่เตะสูงไม่ได้ครับเตะล่างเลยครับเพชรเมืองชนนี่ลูกศิษย์ของสุดสาครสกลิ่นมีครับส่วนเพชรน้ำงามตอนนี้มันอยู่ค่ายใหญ่แล้วนะครับก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นตามลำดับถึงขนาดไปชกกับพระจันทร์ฉายมาแล้วนะครับทางด้านของเพชรน้ำงามครับแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จ3ฟอร์มหลังนี้แพ้คะแนน9แต้มนะครับชนะคะแนนคึกคักและล่าสุดมาแพ้9แต้มอีกครั้งหนึ่งส่วนเพชรเมืองชนก็เอาชนะคะแนนประกายเพชรนิติสมุยครับแพ้น็อกยก3ฝนหลวงสิบบุญมีแล้วก็มาชนะคะแนนพลอยวิทยาเพชร 40,000 ถือว่าก็ยังลุ่มๆดอนๆกันอยู่นะครับไม่ได้อยู่ในช่วงที่กำลังฟอร์มสดใสแต่ก่อนหน้านั้นนี่ฟอร์มสดใสมาทั้งคู่ครับตอนนี้ก็มีชนะบ้างสลับแพ้บ้างครับแหมแข้งขวาของเพชรน้ำงามหุกซ้ายครับเพชรน้ำงามก็เป็นอีกคนนึงแล้วครับที่ฟอร์มแรงมากนะครับในรอบปีที่แล้วนะครับแข้งมาขึ้นด้วยแข้งโหนครับแล้วก็ทัศนคติในการชกมวยในดีครับมีทุกลูกครับบู๊ก็ได้บุ๋นก็ดีครับตีเข่าซ้ายตั้งแขนและแทงครับปล่อยตัวมาในยกที่3มีเรื่องของตลาดหลักทรัพย์19นะครับอยู่ที่เพชรเมืองชนต่อครับอ้าวแข้งซ้ายเจอซ้ายของเพชรน้ำงามครับซ้ายมาขึ้นด้วยซ้ายครับซ้ายเติมเข้าอีกทีนึงขวาครับนี่ครับได้ทั้งขวาทั้งซ้ายเสริมด้วยศอกซ้ายมาขึ้นด้วยซ้ายครับฟันศอกขวาครับเพชรน้ำงามครับได้ซ้ายได้ขวาขยับเข้าหาครับเพชรเมืองชนเตะไม่สูงนะครับตามได้หมัดครับส่งมวยใกล้เคียงกันมากครับประเภทฝีมือจัดจ้านครับเอาแข้งขวาของเพชรน้ำงามครับเติมขวาอีกทีนึงเจอซ้ายโต้ครับมาถึงตรงนี้นี่ความได้เปรียบของเพชรน้ำงามก็คือออกได้2แข้ง2กาดครับซ้ายไปครับเกี่ยวแล้วเตะล่างเลยครับขวามาครับแทงขวาซ้ายคืนด้วยซ้ายเรียกว่าดูดีคู่ขี้แหละครับดูกันเพลินตาครับชาวต่างชาติชอบแน่นอนครับมวยออกแข้งแบบนี้หมดยก3ขึ้นยก4นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับทางด้านของตลาดหลักทรัพย์เพชรน้ำงามพลิกมาต่อ 3-1 เลยครับก็ได้ทั้งขวาได้ทั้งซ้ายนี่เตะเต็มกลางหลังครับเอาซ้ายมาครับเพชรเมืองชนต้องขยันด้วยครับเพชรเมืองชนครับไม่มีจังหวะออกอ้าวได้ซ้ายสวยครับเพชรเมืองชนครับต้องเติมต่อครับอ้าวซ้ายหลุดอีกแหมเจอขวาครับเอาละครับมาแก้ได้ดีครับซ้ายคืนด้วยซ้ายซ้ายมาตามด้วยหมัดซ้ายครับขยับซ้ายหลุดเจอขวาไปซ้ายดึงหลบได้วางขวาครับกระแทกหมัดระวางเส้นซ้ายครับแข้งขวาแตะแทกแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายครับเจอฮุกซ้ายแทงขวาครับแข้งซ้ายไปเจอแข้งขวาครับโต้กันมันครับนี่คือความมหัศจรรย์ของมวยไทยนะครับเนี่ยครับใช้เท้าได้ดีมากครับแม้ว่าเราจะไม่เคยไปบอลโลกก็ตามครับแต่นี่คือมวยไทยครับเด็กไทยใช้เท้าได้ดีครับเอาแข้งซ้ายครับเพชรเมืองชนเจอซ้ายโต้ของเพชรน้ำงามครับมาสิกระแทกหมัดครับเจอซ้ายของเพชรเมืองชนขวาครับดูครับดันโอ้โหทุ่มล้มไปเลยครับถีบขวาครับโอ้พอล้มดอกนี้แล้วลุกขึ้นมาดูเหมือนหมดหายครับเพชรเมืองชนแข้งขวาของเพชรน้ำงามครับดูครับโอ้กลายเป็นหนังคนละม้วนเลยครับก่อนล้ม
เตะไม่เข้าซะแล้วครับกำปั้นขวาครับเพชรน้ำงามครับนี่ครับได้ทีแล้วครับได้ทีครับถีบซ้ายโอ้ยดูครับหมดเกลี้ยงเลยครับแล้วก็เสียบซ้ายครับเสียบขวาครับโอ้โหกดคอลงมาเสียบถีบซ้ายครับเพชรน้ำงามดูลีลาของเขาได้เลยครับดูฮะโอ้แล้วก็โยนเข่าขวาตามเสียบเข่าซ้ายอีกทีนึงแข้งขวาครับโอ้โหเป็นพ่อบุญลับเลยครับเพชรเมืองชนครับโอ้ล้มทีเดียวครับล้มทีเดียวนี้เลิกเลยครับแข้งขวาครับแข้งขวาครับกำปั้นขวาครับหาแล้วครับจะปิดเกมด้วยครับด้านของเพชรน้ำงามหมดยกที่4ครับก็เลยว่าฉายเป็นชุดเลยนะครับยก4นี่เดี๋ยวมาดูตามต่อนะครับยกที่5ต่อไกลไร้ราคาไปแล้วครับหมัดครับต้องจ้วงหมัดแล้วครับนึกอะไรไม่ออกบอกหมัดบอกศอกเขี่ยขาหน้าไม่ได้เขี่ยด้วยนะครับนี่เตะเลยนะครับมั่นใจมากครับแต่เพชรเมืองชนไม่ยอมแตะมือด้วยครับก็เป็นกลยุทธ์ในการป้องกันหมัดแหละครับเพราะว่าเตะขาหน้าหรือเขี่ยขาหน้าทำให้คู่ต่อสู้นี่เป้ามันก็จะผิดทิศทางไปมวยมากประสบการณ์นี่ไม่ตื่นเต้นแหละครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดมวยใหม่ๆนี่ประสบการณ์นี่ไม่เยอะนี่ตื่นเต้นแน่นอนเอาหมดยกสุดท้ายครับก็สู้กันได้สนุกนะครับจะว่าไปแล้วเพชรน้ำงามนี่ก็แหมแฟนนี่เพิ่งจะคลอดลูกด้วยนะครับอายุไม่เยอะนะครับแต่ว่าแหมรีบหน่อยครับความรักมันสุกงอมได้ที่พอดีครับชนะไปขาดลอยนะครับแล้วก็สนุกครับ